สวัสดีครับวิธีใช้น้ำยาทำดำ easy นะครับขัดชิ้นงานให้ขาวนะครับไม่ต้องขัดละเอียดนะครับขัดด้วยกระดาษทรายที่มีไปในชุดก็พอนะครับก็คือขัดหยาบนะครับล้างให้สะอาดครับอย่าให้มีคราบมันนะครับเน้นย้ำเลยครับเรื่องความสะอาดสำคัญมากนะครับจากนั้นพอได้ชิ้นงานลักษณะนี้นะครับจะเห็นเส้นขนแมวของการขัดนะครับแสดงว่าไม่ได้ขัดละเอียดนะครับก็ขัดให้มันประมาณนี้ครับแป๊บนิดเดียวขัดนิดเดียวนะครับแล้วก็สำคัญล้างให้สะอาดครับจากนั้นก็มันจะมีน้ำยา2ขวดนะครับขวดที่เป็นน้ำใสเนี่ยคือขวดรองพื้นนะครับใช้ขวดนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมจุ่มน้ำยามาแล้วนะครับก็ทาลงไปบนชิ้นงานครับทาให้ทั่วๆนะครับก็ทาลงไปจะสังเกตว่ามันจะทำปฏิกิริยาทันทีนะครับสำลีมันจะเปลี่ยนสีเลยนะครับก็ทาไปให้ทั่วๆนะครับชิ้นงานก็เปลี่ยนสีเลยนะครับมันจะเป็นสีทองขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับทาให้ทั่วๆแล้วก็ทิ้งไว้ครับทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับเพราะเราคงจะต้องตัดคลิปนะครับครับหลังจากที่ทาน้ำยารองพื้นทิ้งไว้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีครับนะจะเห็นว่ามันเป็นสีทองๆนะครับพยายามดูให้มันขึ้นให้ทั่วๆครับนี่ก็ทั่วในระดับนึงแล้วนะครับใช้ได้ครับจากนั้นผมก็จะมาทาด้วยน้ำยาลงดำนะครับอันนี้จุ่มสำลีไว้แล้วนะครับก็ทาลงไปได้เลยครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีดำนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันเป็นสีดำแล้วครับนะก็ถ้าเรารู้ว่ามันดำทั่วแล้วก็เสร็จแล้วครับก็เอาไปล้างน้ำหรือว่าจะพ่นโซเน็กก็ได้นะครับคือล้างน้ำก็คือเพื่อหยุดปฏิกิริยาพ่นโซเน็กก็คือเพื่อหยุดปฏิกิริยานะครับหลักการนั้นแค่นั้นครับก็คือเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ฉลุบน้ำมันนะครับในชุดจะมีน้ำมันไปให้ด้วยนะครับก็ฉลุบน้ำมันตามคู่มือได้เลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างน้ำนะครับแล้วมาดูกันนี่ครับเห็นไหมครับดำเรียบร้อยนะครับถ้าดูแล้วแบบตรงไหนมันยังไม่เสมอเนี่ยเรามีฝอยเหล็กนะครับก็เอาลูกเบาๆครับเน้นความเบานะครับลูกเบาๆเร็วๆแบบนี้ปุ๊บๆๆแบบนี้ไม่ต้องถูแรงนะครับแต่ใช้ความเร็วปุ๊บๆๆแบบนี้นี่ครับเห็นไหมพอถูแล้วมันจะเนียนเสมอกันสวยงามมากครับแล้วก็ฉลุบน้ำมันทิ้งไว้1คืนนะครับเสร็จแล้วครับมันง่ายครับคือ easy อ่ะครับแปลว่าง่ายนะครับง่ายขนาดว่าคุณภรรยาผมอ่ะก็สามารถทำได้ด้วยการแนะนำเพียงครั้งเดียวนะครับคือจริงก็ไม่ได้แนะนำอะไรครับดูผมทำแล้วก็ลองทำดูว่ามันง่ายจริงหรือเปล่าก็ทำได้ในทันทีนะครับเพราะว่ามันง่ายครับเนี่ยนะครับสีก็ประมาณนี้นะครับผิวก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนะอุ้ยเกือบบาดนะครับสีประมาณนี้ผิวประมาณนี้ก็จะดำเนียนเสมอกันนะครับแล้วก็ผิวจะเป็นผิวกระดี่ผิวยิงทรายอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับสวยงามครับพอทาน้ำมันเนี่ยมันก็จะยิ่งสวยขึ้นไปอีกนะครับทาน้ำมันมันจะแบบเนียนเลยเดี๋ยวผมอีกอันที่ทำไว้ที่คุณภรรยาผมทำไว้ให้ดูนะครับนี่ครับนะครับอันนี้ก็ทำไว้นานแล้วนะครับก็ไม่ขึ้นสนิมเลยนะทางที่ก็วางอยู่ในบ้านแล้วมันก็ชื้นๆนะครับตามภาษาหน้าฝนเป็นเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วนะจะปีนึงแล้วครับมันก็จะไม่ขึ้นสนิมเลยนะครับทนทานสวยงามสวยนี่แหละครับเนี่ยครับอย่างนี้พอทาน้ำมันมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับนะมันง่ายครับแล้วมันทนแล้วมันสวยครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ